ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของชุดที่2ของวันนี้ครับกับประจำวันที่19เดือนมีนาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านประธานายกันหน่อยครับหรือทางด้านคุณปวีรัตติยภัยรัตน์ครับประธานของทัพกวางโซมาภัยครับล่าสุดได้ออกมาแถลงการณ์ครับสำคัญที่จะยุติบทบาทเป็นประธานสโมสรครับหลังจากที่ทำหน้าที่มา4ปีเต็มๆครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับล่าสุดเกี่ยวกับสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดครับทีมดังในศึกบอลรีเวอร์ทรีครับได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับหลังจากที่ทางด้านประธานายครับหรือทางด้านคุณปวีรัตติยภัยรัตน์ได้ออกมาแถลงการณ์ครับที่จะยุติบทบาทการทำหน้าที่เป็นประธานสโมสรก่อนที่จะมุ่งหน้ากับลุยงานด้านการเมืองในการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติต่อไปนะครับโดยล่าสุดเลยครับทางด้านประธานายครับได้ออกมาแถลงการณ์เลยครับว่า4ปี1เดือนกับบทบาทของประธานายให้ก่อแจ้งให้ทราบเลยครับวันนี้จะเป็นวันสิ้นสุดตำแหน่งประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนับตั้งแต่ที่นายก้าวขึ้นมาเป็นฟุตบอลครับทำงานฟุตบอลเต็มตัวเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2019ในฤดูกาลนั้นครับพวกเราคว้าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาล2019มาได้อย่างน่าภาคภูมิใจจากนั้นครับเราได้คว้าแชมป์ไทยแลนด์ชิปครับ2020และ FA ครับ2020เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับเอเชียในรายการของทางด้าน AFC แชมเปี้ยนลีกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมาครับล้วนเป็นประสบการณ์และความทรงจำที่มีค่ามากทำให้นายครับได้พบอีกหนึ่งความหมายของชีวิตให้เป็นตัวเองครับที่อยากตื่นขึ้นมาทำงานในทุกวันและเป็นหนึ่งคนครับที่พร้อมอยู่กับทีมเสมอไม่ว่าจะเกิดวิกฤตหรือโอกาสใดๆหายมั่นใจเลยครับว่าหายได้ทุ่มเทเวลาและพลังชีวิตสุดตัวและหัวใจครับเพื่อสโมสรแห่งนี้เสมอมาหลักที่ไอยึดติดมาตลอดครับคือการรับฟังให้เป็นและแก้ไขถูกจุดการตั้งเป้าหมายให้สูงเสมอครับและทัศนคติของเราก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับที่จะทำให้ก้าวผ่านทุกอย่างต่อไปให้ได้เลยครับฟุตบอลครับได้สอนเรื่องสัจธรรมของชีวิตให้แก่นายมากมายครับเพราะไม่ว่าจะแพ้ชนะเสมอล้วนไม่แน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างบนโลกได้หรือแม้แต่การเป็นแชมป์ครับก็จะกลายเป็นอดีตไปในชั่วข้ามคืนเมื่อสมหวังเราก็ต้องให้เวลากับมันเต็มที่เมื่อผิดหวังครับเราเพียงแต่ยอมรับเรียนรู้และหาทางฝ่าฟันด้วยกันต่อไปไม่ยึดติดกับอดีตเพื่ออิสระที่จะก้าวเดินต่อไปให้ได้ดียิ่งขึ้นเลยครับหายเชื่อเลยครับว่าประสบการณ์และโอกาสที่จะทำงานในสโมสรแห่งนี้ครับก็จะเป็นแรงใจในชีวิตที่สำคัญครับและมีความหมายต่อชีวิตของนายตลอดไปครับสำคัญที่สุดครับคือแฟนบอลทุกคนครับคือคนที่สำคัญที่สุดของสโมสรฟุตบอลขาดไม่ได้เป็นพลังใจครับที่คอยขับเคลื่อนสโมสรและทำไมฟุตบอลคือฟุตบอลจริงๆถ้าขาดแฟนบอลไปครับฟุตบอลจะไม่มีความหมายเลยให้ขอขอบคุณครับจากการก้อนบึงของหัวใจครับและนับถือหัวใจกลุ่มแฟนบอลของทางด้านกลางพัทินที่ตามมาเชียร์ทุกสนามที่ออกไปเยือนขอบคุณกลุ่มฟุตบอลทางด้านคลับพญากวางโซครับและกวางหลังโก้หรือทางด้านกวางโซของชัยเชียงรายครับหรือกลุ่มกวางโซทุกอำเภอครับรวมถึงกลุ่มอื่นๆที่ไฮไม่ได้กล่าวถึงณโอกาสที่นี้อีกด้วยแหละครับถ้าแสดงตัวครับก็จะเป็นพลังใจที่มีความหมายมากๆเลยครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปต่อกันที่ตรงฝั่งของทางด้านนิโคลัสมิเกลซันกันหน่อยครับฟูลแบ็กของทางด้านรัสไทโนเวย์ครับออกมายอมรับพร้อมทำงานอย่างหนักครับและนำความแตกต่างเข้ามาช่วยทัพช้างศึกหลังได้มีโอกาสครับมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเลยครับโดยสำหรับทางด้านนิโคลัสมิเกลซันนั้นครับเข่งดังจากกรีกเดนมาร์กครับที่เพิ่งถูกเรียกตัวเข้ามาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับเตรียมลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าเดย์ในเดือนมีนาคมที่จะมีคิวฟาดแข่งกับทีมชาติซีเรียครับและทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสำหรับการได้รับโอกาสครั้งนี้ครับล่าสุดทางด้านนิโคลัสมิเกลซันก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าผมครับรู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขมากครับที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมคิดเลยครับว่าทีมชาติไทยชุดนี้ครับมีศักยภาพที่สูงมากครับและผมหวังเลยครับในช่วงเวลาหลังจากนี้ไปทีมจะดีขึ้นและดีขึ้นไปอีกเป้าหมายส่วนตัวของผมครับคือการได้โอกาสลงสนามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการรับใช้ทีมชาติครับทั้งเรื่องจำนวนนาทีและจำนวนนัดถัดไปต่อจากนี้ไปครับผมพร้อมครับที่จะทำงานหนักด้วยความมุ่งมั่นดึงความกระหายในตัวผมออกมาช่วยเหลือทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดทั้งเกมรุกและเกมรับให้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนเลยครับและสำหรับทุกแรงซัพพอร์ตผมมีความสุขมากจริงๆครับสำหรับการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้เลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของทางด้านทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดนี้ครับนัดแรกครับก็จะพบกับทีมชาติซีเรียครับที่จะพบกับทีมชาติไทยในวันที่25มีนาคมครับคิกออฟเวลา 1:00 นตามเวลาประเทศไทยที่สนามของทางด้านซาบาอักอาสเตเดียมที่ประเทศดูไบครับนัดที่2ครับก็คือพบกับเจ้าภาพครับอย่างทางด้านทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในคืนวันที่28มีนาคมครับเวลาเดียวกันเลยครับก็คือ1ทุ่มตรงครับตามเวลาประเทศไทยที่สนามของทางด้านอันนายาสัตเตเดียมครับ
ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเรามาปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของทนายเจ้าเช็คกันหน่อยครับหลังจากที่มีปัญหาเรื่องตั๋วของเครื่องบินมาอย่างประเทศไทยครับล่าสุดทนายมาดามแป้งผู้จัดการของทีมชาติไทยครับไม่ได้นิ่งนอนใจออกลงเองครับสั่งการด่วนเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินขากลับบินแดนกลับสู่ประเทศไทยครับให้เป็นชั้นธุรกิจเพื่อรับความสะดวกสบายและรักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ของทนายเจ้าเช็คเลยครับโดยจากกรณีครับประเด็นดราม่าเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่19มีนาคมที่ผ่านมาครับหลังจากทนายที่สั่งหรือที่ว่าพลสังฆพันธ์ครับด้ามคู่ใจของทนายเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติครับในสโมสรคอนซาเลซัปโปโรก็ได้ออกมาโพสต์ระบุครับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกับการที่เจ้าเช็คครับมารับความสะดวกสบายในการเดินทางกลับมายังประเทศไทยให้ดังโดยสายการบินชั้นประหยัดครับไม่ให้ดังชั้นธุรกิจซึ่งมองว่าไม่ได้เชิญซัพพอร์ตให้นักเตะครับในการเดินทางกลับมาเพื่อรักษาสภาพร่างกายความสมบูรณ์ของร่างกายเลยแหละครับซึ่งอะไรก็ตามครับหลังจากพูดดังกล่าวครับเผยแพร่ออกไปครับทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลชาวไทยเป็นจำนวนมากและมีส่วนใหญ่ครับเห็นด้วยกับที่สั่งโดยเหตุที่นักฟุตบอลครับจะกลับมาได้ในกับโพชาติให้กับทัพช้างศึกครับแต่เหตุใดครับไม่มีผู้เกี่ยวข้องให้การซัพพอร์ตนักเตะในเรื่องนี้เลยครับขนาดเป็นเรื่องแค่รายละเอียดเล็กน้อยก็ตามนะครับแต่ในขณะที่ล่าสุดเลยครับทางฝั่งของตนันมาดามแป้งนพพรรำสามครับผู้จัดการทีมชาติไทยครับก็ได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับโดยไม่ได้ดิ้งนอนใจครับได้เตรียมแรงสั่งให้ทีมงานครับแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทันทีซึ่งสั่งให้จัดตั๋วในระหว่างเดินทางกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดย์ครับให้เป็นสายการบินชั้นธุรกิจเพื่อให้สองผู้เล่นครับที่เดินทางมาช่วยทีมชาติได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดเลยครับและสำหรับธนาสุบโชคสารชาติครับรวมถึงชนาธิปสงกรานต์สินครับก็จะเดินทางกลับไปประเทศญี่ปุ่นทันทีครับหลังจบภารกิจลงช่วยช้างศึกอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์สองนัดครับที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนที่จะมีคิวครับลงแข่งขันในศึกเจลีกนัดที่6ครับของฤดูกาลต่อไปในแมตช์ของธนาไทยแดนบี้แมตช์ที่ซัปโปโรครับจะเปิดบ้านดวลกับฟอนตาเดในวันเสาร์ที่1เมษายนเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ